Toyota Fortuner โฉมแรกติดตั้งระบบปุ่มสตาร์ทสมาร์ทคีย์พร้อมฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทเพิ่มฟังก์ชันเบ้ามือเปิดเพื่อควบคุมระบบล็อกคลายล็อกไม่ให้เป็นระบบอัตโนมัติพร้อมเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทให้เป็นปุ่ม Toyota แท้เพียงแค่คุณมีตัวสมาร์ทคีย์ตัวนี้เดินเข้าใกล้รถในระยะ 3-5 เมตรรถของคุณยังคงไม่เปิดล็อกให้เหมือนกับรถรุ่นท็อปทั่วไปในสมัยใหม่ถ้าสังเกตว่าคันนี้เปลี่ยนเบ้ามือเปิดให้เป็นตัวที่มีสวิตช์ควบคุมในเรื่องของล็อกของคลายล็อกถ้าต้องการที่จะคลายล็อกกดที่เบ้ามือเปิดรถของคุณก็จะเปิดล็อกให้ถ้าในกรณีที่ต้องการที่จะล็อกกดล็อกที่เบ้ามือเปิดรถของคุณก็จะล็อกให้ถ้าคุณเข้ามาถึงในรถกดคลายล็อกคันนี้ติดตั้งปุ่มสตาร์ทไว้ทางด้านซ้ายมือตรงกลางเซ็นเตอร์คอนโทรลเป็นปุ่มแท้ของ Toyotaในกรณีที่คุณต้องการที่จะสตาร์ทกด1ครั้งเพื่อให้ได้ไป ACC หรือวิทยุกดอีก1ครั้งเพื่อเช็คไฟแผงหน้าปัดก่อนที่คุณจะสตาร์ทถ้าต้องการสตาร์ทเหยียบเบรกกดที่ปุ่ม1ครั้งรถของคุณก็จะสตาร์ทได้ง่ายอย่างง่ายดายเมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่จะดับเครื่องเหยียบเบรกกดปุ่ม1ครั้งรถของคุณก็จะดับลงเมื่อคุณเดินลงจากรถพร้อมกับสมาร์ทคีย์ล็อกรถด้วยเบ้ามือเปิดกระจกของคุณก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติเช่นกันถ้าคุณติดฟังก์ชันเสริมเมื่อคุณเดินจากรถในระยะประมาณ 3-5 เมตรคุณสามารถที่สั่งฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทบนรีโมทได้เช่นกันเพียงแค่คุณกดปุ่มเปิดฝาท้ายค้างไว้5วินาทีรถของคุณก็จะสามารถสตาร์ทจากภายนอกได้ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจไม่อยากขับคุณสามารถที่จะกดดับจากรีโมทได้เช่นกันระบบปุ่มสตาร์ทสมาร์ทคีย์พร้อมฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทToyota Fortuner